จังหวัดกำแพงเพชรเองนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีการเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้อันนี้เนี่ยแปลกแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการขยะค่ะการบริหารจัดการขยะในปัจจุบันเนี่ยขยะเริ่มมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อนะคะคุณผู้ชมการบริหารจัดการขยะที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชุมชนนั้นต้องมีการดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะเราไปติดตามกันในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนางภาวินีณสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste นะคะชุมชนบ้านขุยมะม่วงจังหวัดกำแพงเพชรชุมชนปลอดขยะเป็นการชนะเลิศการประกวดระดับประเทศรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีที่2563ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste แห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชรที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยขยายผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนต่อไปค่ะค่ะทางชุมชนบ้านคุยมะม่วงนะคะถือเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะซึ่งจุดเด่นของชุมชนบ้านคุยมะม่วงเนี่ยก็คือมีนโยบายแล้วก็การสนับสนุนจากเทศบาลนะคะในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามแนวทางเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่นะคะเขาบอกว่าเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนแล้วก็เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเช่นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านค่ะกลุ่มเยาวชนลูกมะม่วงพันธุ์ดีมีคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็จริงจังมีครัวเรือนตัวอย่างร้านค้าต้นแบบรถใช้โฟมแล้วก็ถุงพลาสติกค่ะการเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นนะคะก็ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นวิถีชีวิตของบ้านคุยมะม่วงค่ะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชนแล้วก็สังคมได้ค่ะต้องบอกว่าเป็นการลดปริมาณขยะด้วยแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนนะคะชุมชนไหนที่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้นะคะไปได้เลยที่นี่เลยนะคะที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะของบ้านขุยมะม่วงนะคะทำได้แบบนี้ทุกหมู่บ้านนะคุณดิฉันเชื่อว่าปริมาณขยะแล้วก็สภาวะโลกร้อนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็คือการบริหารจัดการขยะที่จะทำอย่างไรให้ขยะนั้นสามารถถูกทำลายไปได้เนี่ยนะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการดีๆจริงๆนะคะ